เป็นนักแสดงที่เรียกได้ว่าฮอตสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับหวังอี้โป๋พระเอกหนุ่มที่คลองใจสาวๆทั่วเอเชียและโด่งดังมากๆจากซีรีส์ยอดฮิตอย่างปรมาจารย์ลัทธิมานรวมถึงมีสเต็ปการเต้นที่เฉียบคมเท่บาดใจสาวๆสุดๆไปเลยล่ะค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆรู้กันว่าหนุ่มคนนี้อีกหนึ่งบทบาทคือการเป็นนักแข่งรถมืออาชีพหมายเลข85โดยก่อนหน้านี้เป็นนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบและขยับมาเป็นการแข่งรถยนต์ทางเรียบเมื่อไม่นานมานี้ค่ะและล่าสุดแฟนๆเตรียมจับขอบสนามความเร็วไว้ให้ดีๆค่ะเพราะว่าหวังอี้ป๋อเตรียมสวมหมวกลงแข่งรถยนต์ทางเรียบอีกครั้งในการแข่งขัน Audi R8 LMS GT4 และได้ลงสนามซ้อมไปเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งมีการคาดว่าเจ้าตัวจะซ้อมจนถึงวันแข่งจริงงานนี้แฟนๆก็ได้ส่งกำลังใจให้หวังอี้ป๋อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ